จอห์นแมคเคนเป็นมะเร็งที่สมองจอห์นแมคเคนวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งที่สมองท่านวุฒิสมาชิกได้เข้ารับการผ่าตัดเพื่อกำจัดก้อนเลือดเนื้อตาซ้ายของเขาไปก่อนหน้านี้แต่แพทย์ได้ตรวจพบเนื้องอกที่เป็นมะเร็งหลังจากการผ่าตัดแพทย์ได้ตรวจพบเนื้องอกไกลโอบลาสโตมาที่เป็นมะเร็งในระดับ4จึงได้ทำการผ่าตัดเอาเนื้อร้ายนี้ออกได้ทั้งหมดท่านวุฒิสมาชิกกล่าวว่าสามารถฟื้นตัวได้ดีอย่างน่าอัศจรรย์หลังการผ่าตัดขณะนี้เขากำลังพักฟื้นที่บ้านตัวเลือกของการรักษาของเขาประกอบไปด้วยการฉายรังสีและเคมีบำบัด